วันนี้มีหลายเรื่องเลยนะคะที่ต้องติดตามกันแล้วก็วันนี้ทางด้านสื่อมวลชนเองก็เกือบจะเจอหน้าทนายตั้มด้วยนะคะที่ศาลจุกัดนครพนมหลังจากที่เพื่อจะมีความเคลื่อนไหวผ่านทางโลกโซเชียลนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนหายเงียบไปเลยมีการแค่ตอบแล้วก็ชี้แจงนะคะกรณีของคุณหนึ่งบางปูในกลุ่มไลน์นักข่าวเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่ได้เจาะไม์สัมภาษณ์ทนายตั้มด้วยนะคะคเดี๋ยวเริ่มกันที่คดีนี้กันก่อนเลยนะคะสําหรับคดีที่เศรษฐีนีคุณอ้อยได้มี ีการแจ้งความทนายตั้มในข้อหาช่อโกงเงิน71ล้านบาทค่ะก็วันนี้ได้เดินทางมานะคะในช่วงเวลา11เาฬกามาที่กองปราบเพื่อที่จะให้ปากคําเพิ่มเติมค่ะคือก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะคะว่าทางคณะทํางานเองเนี่ยได้ติดตามคดีนี้แล้วก็มีการประชุมถึงเรื่องของทิศทางคดีบอกตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมขยาหล,ลักฐานแล้วก็สอบปากคําผู้ที่เสียหายด้วยนะคะก่อนที่จะพิจารณาออกมาเป็นหมายจับหรือว่าหมายเรียกบุคคลที่ถูก กล่าวหานะคะโดยทางด้านคุณอ้อยหรือว่าเจ๊อ้อยหรือว่าคุณจตุพรอุบลเลิศค่ะพร้อมด้วยเลขาส่วนตัวแล้วก็ทนายความเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามนะคะเพื่อที่จะให้ปักคําเพิ่มเติมนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะบอกจะมาที่กองปราบปรามเนี่ยนะคะกับเพื่อให้ปักคํากับทางพนักงานสอบสวนกองกํากับการ3กองบังคับการปราบปรามเกี่ยวกับเรื่องของกรณีถูกทนายดังหลอกลวงเงินไปกว่า71ล้านบาทค่ะ โดยสำหรับการเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามของคุณอ้อยเองเนี่ยก็มาให้ปักคําต่อเนื่องนะคะจากการที่ลงพื้นที่สอบปักคาเจ้าต,ตัวไปแล้วในพื้นที่ของจังหวัดนคนรราชสีมาเมื่อ2อถึงสวันที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าการสอบปักคําที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวมาสอบปักคําต่อที่กองบังคับการปราบปรามอีกครั้งในวันนี้ทางนี้ก็เพื่อให้การดําเนินการทางด้านคดีเนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ ขณะที่ทางด้านของคุณปานเทพพัวพงพันธ์นะครับคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกของมรังสิตนะครับก็เปิดเผยถึงกรณีความขัดแย้งระหว่างคุณอ้อยกับทนายตั้มเนี่ยนะฮะโดยมีการระบุว่าความเสียหายของคุณอ้อยนะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ทั้งหมดเพราะว่าอยู่ในสำนวนแต่ถ้าดูตามที่สื่อน,นำเสนอไปเนี่ย ณนะตอนนี้คุณปานเทพบอกว่าความเสียหายแบ่งเป็นสี่เรื่องใหญ่นะคุณออมท่านผู้ชมก็คือเรื่องของเงิน71ล้านที่ทนายตั้มมีการชักชวนคุณอ้อยให้ลงทุนทําธุรกิจหวยออนไลน์ซึ่งเรื่องนี้คุณอ้อยก็แจ้งความดําเนินคดีแล้วในเรื่องของช่อโกงแต่ว่าทนายตั้มก็ปฏิเสธใช่ไหมบอกว่าเป็นเงินโดยเสน่หา อีกเรื่องต่อมาคือเงิน39ล้านนะครับที่คุณอ้อยเนี่ยถูกหลอกให้โอนไปให้เพื่อนของทนายตั้มในการจัดหาศิลปินเข้ามาสแสดงคอนเสิร์ตในไทยซึ่งทนายตั้มอ้างว่าต้องจ่ายเป็นบิตคอยแล้วก็มีเรื่องของสแกมเมอร์มาเกี่ยวข้องซึ่งเรื่องนี้ต้องไปพิสูจน์อนทีอีกครั้งว่าคุณอ้อยเนี่ยถูกหลอกหรือไม่แล้วก็เรื่องของเงิน13ล้านบาทนะครับที่คุณอ้อยให้ทนายตั้มไปซื้อรถเบนซ์แต่ว่าไปซื้อราคา8ล้าน นะครมีส่วนต่างอยู่5ล้าน6ล้านเนี่ยนะครับว่าหายไปไหนแล้วก็มีอีกก้อนหนึ่งคือ9ล้านที่บอกว่าคุณอ้อยให้เป็นเงินค่าออกแบบโรงแรมที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อาจจะมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นความเสียหายตามมาอีกด้วยนะครับซึ่งคุณปานเทพฝากไปถึงทนายตั้มบอกว่าออกมาพูดความจริงดีกว่าเพราะความจริงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทนายตั้มออกมาครับผมแนะนํานะครับ ออกมาพูดความจริงความจริงจริงที่เป็นการกระทำของทนายตั้มต่อพี่อ้อยดีที่สุดครับถ,ถึงแม้วันนี้พี่อ้อยเขายืนยันว่าจะมากราบขออภัยหรือจะคืนทรัพย์สินมันก็เลยจุดที่เขาจะให้อภัยแล้วแต่ถ้าเขากระทำผิดจริงเนี่ยผมแนะนำนะครับการขอโทษเนี่ยมันจะทำให้ทนายตั้มสามารถที่จะยืนหยัดได้ถ้าทนายตั้มทำผิดจริงและยอมรับ แล้วก็พร้อมจะคืนเงินจริงแต่ถ้าทนายตั้มเลือกจะสู้คดีความและทนายตั้มยืนยันว่าไม่ผิดก็เป็นสิทธิ์ของทนายตั้มแต่สุดท้ายกระบวนการมันจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็พิสูจน์ความจริงต่อไปว่าใครผิดใครถูกซึ่งคุณปันเทพบอกด้วยนะครับว่าครั้งนี้ทนายตั้มไม่ออกมาชี้แจงประเด็นความขัดแย้งกับคุณอ้อยเลยเพียงแต่ชี้แจงประเด็นของคุณหนึ่งบางปูผ่านทางกลุ่มไลน์เท่านั้น อันนี้คุณปานเทพมองว่ามันผิดวิสัยของทนายตั้มเพราะทุกครั้งที่มีประเด็นอะไรพาดพิงไปถึงตัวทนายตั้มเ่ยนะฮะเจ้าตัวจะรีบออกมาชี้แจงหรือตั้งโต๊ะแถลงข่าวทันทีแต่ครั้งนี้กลับเงียบทําให้สังคมสงสัยว่าทนายตั้ม ตอบเรื่องนี้ไม่ได้ใช่หรือไม่นี่ค่ะก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะส่วนเรื่องที่ทนายเดชาออกมาเปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยกับทนายตั้มมาโดยตลอดแล้วก็ทนายตั้มยังยืนยนันบอกว่าได้เงินจากเจอ้อยโดยสเสน่หาโดยมีสัญญาระหว่างกาันแต่ว่าเป็นสัญญาหลอกเอาไว้เพื่อที่จะเลี่ยงภาษีนั้นเรื่องนี้คุณปานเทพก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าเกิดเป็นสัญญาหลอกจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องพูดถึงหรือว่าทวงถามอะไรอีกแต่เรื่องนี้คุณอ้อยเขามีหลักฐานการทวงถามไง ถึงเรือ่องความคืบหน้าของโปรเจก t นี้ว่าเป็นยังไงแล้วทวงถามมาโดยตลอดเลยนะคะนั่นหมายความว่าเรื่องนี้ทนายตั้มต้องสัญญาอะไรเอาไว้กับคุณอ้อยแน่นอนค่ะอ,อันนี้เป็นข้อสังเกตของคุณปานเทพนะนอกจากนี้อีกหนึ่งข้อสังเกตค่ะเรื่องของเงิน71ล้านที่คุณอ้อยเขาให้ทนายตั้มโดยสเสน่หาว่าขนาดเงิน3 0 0 0 0นอ่ะที่ให้เป็นเงินเดือนคุณอ้อยเขายังบอกยกเลิกเลยนะคะปกติเดี๋ยวให้เงินเดือนไป30 0แ0,000 แต่สุดท้ายยกเลิกแล้วทีนี้เงิน71ล้านบาทเนี่ยจะไปให้ทนายตั้มเปล่าได้ยังไงอุนศ้้อนใหญ่มากนะี่ยค่ะจะให้เปล่าได้ยังไงนะคะทังนั้นคุณปันเทพก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้รวมไปถึงเพื่อนทนายคนอื่นๆที่เคยพาผู้เสียหายไปกองปราบแจ้งความเรื่องดียอค o นกรุ๊ปพร้อมกับทนายตั้ม หลายคนก็ยังไม่เชื่อเลยว่า<ม>ทนายตั้มได้เงิน71ล้านบาทโดยสเสน่หาครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าตอนนี้คนที่เคยใกล้ชิดกับทนายตั้มก็เริ่มที่จะตีตัวออกห่างแล้วตอนนี้ผมเห็นในข่าวมี2คนนะชัดๆนะก็มีทนายเดชา<ม>กับทนายรณรงค์ ที่<ห>ออกมา <ละ S 2> บอก <ลง S 2> ชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องเลยนะโอ้โหตอนช่วงไลฟ์นี่ก็ร้อนแรงเหมือนกันนะคะเ,ออเนี่ยและค่ะทางนั้นคุณปันให้บอกว่าแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คุณอ้อยพูดเนี่ยเริ่มที่จะมีน้ำหนักนะแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้คนในสังคมก็สามารถแยกแยะได้ว่าใครพูดจริงหรือว่าไม่จริงอย่างไรนอกจากนี้ทนายตั้มยังสร้างปัญหาแล้วก็หลอกลวงคุณอ้อยมาโดยตลอดแล้วคุณอ้อยจะเอาอะไรไปสเสน่หาทนายตั้ม ถึงต้องให้เงินไปฟรีๆแบบนั้นโดยยืนยนัน่งว่าคุณอ้อยเขามีหลักฐานชัดเจนว่าทนายตั้มเข้าขายช่อโกงค่ะทนายเดชาเขาบอกเขาคุยกับทนายตั้มแล้วเขาก็จับสัญญาณได้ว่าทนายตัย้มเนี่ยไม่มีทางคืนอ๋อ,อก็แน่นอนครับก็ทนายตั้มชัดเจนตั้งแต่วันแรกว่าการพูดว่าจะให้โดยเสน่หาเป็นเงินได้มาได้รับมาโดยเสน่หาเนี่ยพวกเราเนี่ยคาดการณ์มาตั้งแต่วันแรกที่พี่อ้อยมาแล้วคาดการจากผู้สื่อขา่าวอาวุโสครับ ว่าทนายตั้มออกได้ทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นแต่เราก็เลยมาสนใจหลักฐานทั้งหมดในฝั่งที่พี่อ้อยเขามีเนี่ยผมคิดว่าทนายตั้มเหนื่อยครับผมยืนยันเลยแล้วก็เหนื่อยมากด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าการเก็บหลักฐานตอนนี้มันเพียบพร้อมมาก โอ้บอกทนายตั้มนั่นเหนื่อยแน่ๆเลยนะคะวันนี้เราเลยติดตามความเคลื่อนไหวทนายตาั้มหลังจากที่เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวผ่านทางโลกโซเชียลนะคะทนายตั้มวันนี้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดนครพนมนะคะหลังจากที่ศาลนะั้สืบขยานจำเลยในคดีหมิ่นประมาทด้วยกนันโฆษณาหลังจากที่คุณสุประชัยโพสุขซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสุพ,พานีโพสุขนายกอบอจนครพนมและคุณธนบวรศิริขนา กรุนซึ่งเป็นอดีตเลขาคุณสุภชัยนะคะเป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องทนายตาั้มรวมไปถึงคุณช่อชัดโตชูวงศ์ในคดีนี้นะคะเรียกค่าเสียหายนั้น30ล้านบาทคดีนี้สืบเนื่องมาจากว่าคุณสุภชัยพร้อมกับพวกเป็นโจทย์ยื่นฟ้องทนายตาั้มแล้วก็คุณช่อชัดในข้อหา ในข้อหาผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาคำฟ้องระบุพฤติกรรมสรุปว่าจำเลยทั้งสองแถลงข่าวที่มีเนื้อหาอันเป็นเท็จและสร้างความเสียหายให้แก่โจท์ทั้ง3ซึ่งมีผลทําให้โจท์ทั้ง3าเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกทั้งยังทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องค่ะซึ่งก่อนจะเข้าไปในศาลเนี่ยทนายตั้มเองนัดกับสื่อนะคะคือทางสื่อมวลชนบอกแบบนี้บอกนัดกับสื่อเอาไว้ดิบดีเลยเ<อ>ว่าเดี๋ยวจะเจอกันที่บันไ<ะ>ดของศาลนะ แต่ว่าสุดท้ายไม่ไ,มได้เจอค่ะเ,เพราะว่าเห็นว่าทนายตั้มนั้นหลบสื่อออกไปจากทางด้านหลังของศาลนครพนมนะคะอพอมีคนโทรศัพท์ไปถามอะคะ่ะสื่อเองเนี่ยโทรศัพท์ไปถามก็ตัดสายทิ้งด้วยล่ะคะ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กันนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนักข่าวพยายามโทรหาทนายตาั้มยังโทรติดนะ,ะแล้วเจ้าตัวก็รับโทรศัพท์โทรติดล้วเห็นบอกว่าน้ำเสียงเนี่ยก็คือจํใสดีเพียงแต่ว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์ก็บอกกับผู้สื่อข่าวแบบนี้แต่คราวนี้เห็นบอกว่านัดกันที่บันไดศาล แต่ว่าออท้ายที่สุดก็หลบสื่อออกไปค่ะแต่ว่าไปประกวดตัวที่นครพนม<า>แต่ว่าไม่ได้ข้อมูลอะไรกับสื่อนะฮะ,ะเรื่องของทนายตาั้มก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ